น้ำพัชรพรเล่นรุ่นใหญ่ฝากข้อความถึงเสี่ยตาปัญญาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ได้ออกมาประกาศบนเฟซบุ๊กว่าติดโควิดจากตลกชื่อดังอย่างโกติอารามบอยซึ่งตอนนี้ตนเองติดสายพันธุ์เดลต้าก่อนที่จะเกิดดราม่าณวัฒน์ออกมาร้องไห้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีการกล่าวอ้างว่าคุณหมอไล่ให้ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงและมีเรื่องกับเจ้าสัว CP เรื่องประเด็นของเงินบริจาค100ล้านปัจจุบันณวัฒน์ได้ออกมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านและได้ไลฟ์สดเผยความจริงว่าตนเองไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแบบปกติแต่เป็นคนหนีออกจากโรงพยาบาลมาเองตอน04วันที่23กรกฎาคมซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้ถ่ายวิดีโอตอนหนีออกมาไว้หมดแล้วซึ่งที่หนีออกมาเพราะรู้สึกว่าโรงพยาบาลมีอะไรแปลกๆและทราบมาว่ามีการแอบติดกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งเผยถึงคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นว่าเป็นการละเมิดแต่คลิปเสียงยังมีเวอร์ชั่นเต็มกว่านั้นอีกประเด็นร้อนแรงต่างๆยังไม่ทันคลี่คลายล่าสุดโซเชียลก็ร้อนระอุอีกครั้งเมื่อนามมิสแกนรุ่นน้องคนสนิทณวัฒน์ฝากข้อความถึงเสียตาปัญญาหลังณวัฒน์ติดโควิดเพราะโดนหลอกไปทำงานในเวิร์กพอยต์โดยเมื่อคืนนี้น้ำพัชรพรก็ได้ออกมาไลฟ์สดอย่างดุเดือดโดยย้อนถึงเหตุการณ์ที่ณวัฒน์ติดใหม่ๆโดยมีช่วงหนึ่งได้กล่าวว่าอย่าให้กูแฉบ้างอีตุ๊กแกมึงออนไลน์หาพี่ณวัฒน์ให้มาทำงานทั้งๆที่มึงรู้จะให้กูพูดไหมว่าในเครือมึงอะติดโควิดกันมาเป็นเดือนแล้วในนั้นน่าติดกัน40กว่าคนจะให้พูดไหมติด40กว่าคนมึงก็ไม่บอกงามหน้าไหมล่ะแล้วมึงยังจะทักแชทมาให้พี่วัดไปทำงานมึงหลอกเขาทำไมสคบ.เขาเลยจัดให้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่แล้วคนชื่อดาวอ่ะมีแชทลับหลุดออกมาขอแบนพี่วัดแบนมันเลยแล้วยังบอกอีกว่าไม่ต้องมาเหยียบที่นี่ขอถามว่ามึงเป็นใครอ่ะพูดถึงนวัดแบบนี้เขาเป็นลูกค้าตลาดหลักทรัพย์เรื่องนี้หนูขอกราบเรียนนะคะในฐานะที่หนูเป็นเด็กหนูชื่อนามพัชรพรหนูฝากคำถามนี้ให้ทุกถึงคุณปัญญาหนูขอเรียกว่าน้าปัญญาดีกว่าหนูคิดว่าการกระทำในครั้งนี้น้าปัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นเพราะมันเป็นการกระทำของพนักงานกลุ่มรับเฮียที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณน้าปัญญาหนูอยากจะขอนิดนึงนะคะขอให้น้าปัญญาติดต่อหาหนูก็ได้หนูไม่อยากให้เรื่องมันเลวร้ายกว่านี้หนูไม่อยากให้พนักงานในบริษัทของน้าไปทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายนะปัญญานิรันดร์กุลถ้าไม่อยากให้บริษัทของน้าเสียหายโทรผ่าน Facebook วิดีโอคอลก็ได้หนูคิดว่าวงการบันเทิงมันไม่ได้ยากหรอกค่ะติดต่อหนูมามันไม่ได้ยากแต่หนูคิดว่าถ้าไม่มีการติดต่อมานั่นแปลว่าคนรู้เรื่องทั้งหมดนี้หนูก็อยากจะกลับเรียนเท่านี้พอค่ะ